การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมบิ๊กแพทริงประจำปี2565เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในการจ่ายไฟและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนายสมเกียรติภูลสุขเสริมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบิ๊กแพทริงประจำปี2565ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมโดยมีนายประโมทบุญเมืองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคกลางจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงานร่วมด้วยนายยุทธนาโพธิวิหกนายอำเภอเมืองนครปฐมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมผู้อำนวยการกสทช.เขต16ผู้จัดการส่วนโทรคมนาคมแห่งชาติจังหวัดนครปฐมผู้บริหารหน่วยงานสื่อสารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมบิ๊กแพทริงในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐมเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในการจ่ายไฟและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารรวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนเป็นสำคัญอีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยแบ่งกิจกรรมที่ดำเนินการ5ด้าน3เส้นทางกิจกรรมด้านแรงสูงจำนวน2แผนงานกิจกรรมด้านหม้อแปลงแรงต่ำจำนวน3แผนงานกิจกรรมด้านมิเตอร์635เครื่องกิจกรรมด้านสายสื่อสารจำนวน3แผนงานระยะทาง 2.5 กิโลเมตรและกิจกรรมด้านการตัดต้นไม้จำนวน3แผนงานระยะทาง2กิโลเมตรมีระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2565